ใครคือบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าใช้ได้อย่างมากนะครับและเราทั้งหลายอาจจะมองว่าเป็นไอดอลพี่น้องจะนึกถึงใครครับนึกถึงใครไหนลองบอกคนข้างๆสิครับว่านึกถึงใครถ้ารู้สึกว่าเป็นไอดอลของเราหลายๆคนจะบอกว่าเปาโลนะหลายคนบอกว่าเปโตรหลายคนบอกว่าเอลียาโยชัวโมเสสนะครับผู้ชายทั้งนั้นเลยแล้วมีผู้หญิงไหมที่เราคิดว่าเป็นวีรสตรีในพระคัมภีร์นะครับหลายคนก็นึกถึงเอสเตอร์นะครับหรือถึงนึกถึงเดโบราห์แต่วันนี้ผมจะพูดถึงสตรีคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่คนไม่ค่อยพูดถึงเยอะมากวันนี้เอาใจสุภาพสตรีนะครับส่งเสียงหน่อยครับสุภาพสตรีฮะสุภาพบุรุษก็ฟังได้นะฮะสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเยอะมากนะแต่หลายคนในโลกตะวันตกเนี่ยเอาชื่อคนคนนี้ไปตั้งเป็นชื่อลูกนะมากมายเลยเธอได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เชื่อแคทอลิกพวกเขายกย่องเธอในฐานะมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนอ้างว่ามีประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเธอซึ่งผมจะไม่ได้คอมเมนต์ในประเด็นนั้นนะครับหลายคนอธิษฐานต่อเธอแม้เราที่นี่เราไม่อธิษฐานไม่ได้อธิษฐานต่อเธอแต่ผมก็ยังคิดว่าสตรีท่านนี้เป็นบุคคลที่เราสามารถเรียนรู้ได้เป็นคนที่พิเศษมากและเราควรจะยกย่องเธอในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่มีความเชื่อและยินดีให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเธอมีบทเรียนมากมายที่เราเรียนได้จากเรียนรู้ได้จากเธอพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเธอมากนักนะครับพูดถึงสั้นๆในตอนสั้นๆนั้นเองเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากบุคคลผู้นี้ที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือมารีนะครับคือนางมารีนั่นเองวันนี้เราจะมาดูลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38นะครับลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38ถ้าพี่น้องไม่รังเกียจผมอยากเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับและเราจานพระพี่ไปพร้อมๆกันนะครับลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและเป็นนิดของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาครับพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่เช้าวันนี้ครับพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามานมัสการพระองค์และมาฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถนำมาซึ่งพระพรสามารถนำมาซึ่งการขัดเกลาและการเตรียมชีวิตของพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะรับใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผลขอวันนี้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้ามาชำระล้างชีวิตเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะกลายเป็นคนใหม่
ขอฝากมอบเวลานี้ให้ในพระทัยของพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเชิญนั่งได้ครับมีกี่คนที่นี่ที่คิดว่าตัวเองเป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่ครับมีไหมครับโอ้มีแค่5คนนะที่เหลือน่าสงสารมากเลยนะครับมีแค่5คนเท่านั้นเองนะครับที่เหลือไม่ใช่เป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะถ่อมใจอะไรสักอย่างนะครับคนที่เป็นลูกคนโปรดที่คิดว่าตัวเองเป็นลูกคนโปรดเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เอาอกเอาใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับลูกทะเลาะกันลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะได้รับการปกป้องนะครับบางคนเป็นคนโปรดของเจ้านายก็อยากจะคุยด้วยนายอยากจะวานชอบที่จะใช้เรียกใช้พูดอะไรเจ้านายก็จะฟังด้วยความเข้าใจคำว่าคนโปรดนั้นกลายเป็นคำที่ฟังดูเป็นแง่ลบใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่มาปกป้องยังไม่ทันถามเลยนะก็ตีคนอื่นแล้วนะครับหรือว่าเจ้านายเนี่ยยังไม่ทันฟังความคนอื่นเลยก็ปกป้องลูกน้องคนโปรดและคำว่าคนโปรดนั้นกลายเป็นคำที่ฟังดูแง่ลบเพราะว่าคนโปรดนั้นมักจะมาควบคู่กับความอยุติธรรมความลำเอียงและการฟังความข้างเดียวพี่น้องที่รักยิ่งเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดรักลูกของพระองค์ทุกคนใช่ไหมครับพระคุณของพระเจ้าเพียงพอสำหรับเราทั้งหลายและพระองค์นั้นรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้เรานั้นจะไม่สมควรได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแม้พระเจ้ารักเราทุกคนเท่ากันนั้นมีคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าในท่ามกลางบรรดาลูกทุกคนของพระเจ้าที่พระเจ้ารักอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะที่พระเจ้ามองว่าเขาเป็นคนโปรดน่าคิดนะครับแม้พระเจ้าจะยุติธรรมต่อผู้เชื่อทุกคนและพระเจ้ารักเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันผมเชื่อว่ามีบางคนในท่ามกลางพวกเราเนี่ยที่เป็นลูกที่เป็นคนโปรดของพระเจ้าแม้คริสเตียนทุกคนจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่มีคริสเตียนบางคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นพิเศษและคนคนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือนางมารีคำถามจึงอยู่ที่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะปฏิบัติต่อพระเจ้าเหมือนกันบางคนนั้นปฏิบัติต่อพระเจ้าดีกว่าคนอื่นแน่นอนพระเจ้าก็ต้องยุติธรรมแสดงความยุติธรรมต่อเขาผมไม่ได้พูดถึงการติดสินบนพระเจ้าเพราะมีใครที่นี่สามารถติดสินบนพระเจ้าได้แต่ผมกำลังพูดถึงคนที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าคนที่ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าคนเหล่านั้นคือคนที่จะได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าอย่างแน่นอนและเมื่อความโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงชีวิตผู้ใดชีวิตของคนนั้นจะไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของโยเซฟนะครับแม้พระเจ้ารักคนของพระเจ้าเท่าเทียมกันในพระบิดาแต่เราเห็นว่าจะมีบางคนที่พระเจ้าไฮไลท์มีบางคนที่พระเจ้ายกชูขึ้นอย่างเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นคือโยเซฟที่เขาได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าเมื่อเขาอยู่ในอียิปต์พระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าเขาทำสิ่งใดเขาจับต้องการงานใดสิ่งนั้นก็เกิดผลอย่างมากเกิดออกผลฟังดูดีใช่ไหมครับพี่น้องทุกสิ่งที่ทำสำเร็จทุกประการพี่น้องท่านอยากจะมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนของท่านไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแผนการในอนาคตคนที่โปรดปรานที่พระเจ้าโปรดปรานเขาจะเห็นว่าชีวิตของเขาจะสูงขึ้นทางเดียววันนี้ให้เรามาเรียนรู้จากชีวิตของมารีหญิงสาวที่ได้รับความโปรดปรานอันใหญ่ยิ่งจากพระเจ้าเธอเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าพี่น้องลองนึกดูสิครับในบรรดามนุษยชาติทั้งหมดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพระเจ้าสามารถเลือกได้ให้เป็นคนที่อุ้มทารกคนนี้เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ทารกที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในบรรดาสตรีทั้งปวงตลอดมวลมนุษยชาติประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติมารีคือคนนั้นคนเดียวที่ได้รับเลือกสรรให้ได้รับสิทธิพิเศษอย่างสูงส่งพี่น้องที่รักยิ่งคนโปรดคือหัวข้อพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อคำเทศน์ของผมในเช้าวันนี้
คนโปรดมารีเป็นคนโปรดปรานได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าคำถามคือทำไมเราสามารถเรียนรู้จากมารีได้หรือเปล่าหรือว่ามีมารีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าหรือว่ามีแค่โยเซฟมีแค่คนในพระคัมภีร์เท่านั้นข่าวดีคือเราทุกคนที่นี่สามารถเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานได้ถ้าเราเรียนแบบชีวิตของคนเหล่านั้นและวันนี้เราจะมาศึกษาชีวิตของมารีผ่านพระวจนะที่เราได้อ่านไปว่าเธอมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างข่าวดีก็คือเราสามารถเป็นเหมือนอย่างมารีได้เพราะว่าพระเจ้าเลือกเขาไม่ใช่เพราะหน้าตาไม่ใช่เพราะชนชาติแต่เพราะคุณลักษณะชีวิตที่เราสามารถเรียนแบบได้3สิ่งที่เราจะอยากจะเรียนรู้สิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่โปรดปรานของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาปรากฏตัวต่อเซคาริยาสามีของอลิซาเบธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางมารีทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาปรากฏตัวต่อเซคาริยาเพื่อแจ้งให้เขาทราบถึงการกำเนิดของยอนบุตรชายของเขาและยอนคนนี้คือคนที่มาเปิดทางให้มามาซีหาและในตอนนี้เองนั้นกาเบรียลทูตสวรรค์องค์เดียวกันนั้นก็ขึ้นเหนือไปปรากฏตัวต่อหญิงสาวในเมืองที่ชื่อว่านาซาเรตข้อที่26พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตเห็นวงข้างล่างนะครับคือเยรูซาเล็มแล้วก็นาซาเรตอยู่ทางตอนเหนือในแคว้นกาลิลีนะครับนี่คือนาซาเรตในปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในสมัยนั้นนาซาเรตนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรและไม่ถูกเอ่ยถึงเลยในพระคัมภีร์เดิมนะครับเมืองอื่นถูกกล่าวถึงแต่นาซาเรตไม่พูดถึงไม่ถูกพูดถึงเลยในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์ใหม่นั้นนาซาเรตถูกกล่าวถึงในฐานะของเมืองที่โยเซฟและมารีได้อาศัยอยู่และพระเยซูได้เติบโตขึ้นและณหมู่บ้านแห่งนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาหาหญิงสาวคนหนึ่งในข้อที่27ลูกาบทที่1ให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีนะครับอันนี้ก็คือภาพโบสถ์นะครับที่เขาสร้างขึ้นที่คร่อมสถานที่ที่เขาเชื่อว่าทูตสวรรค์มาปรากฏกับนางมารีซึ่งอยู่ในเมืองนาซาเรตนะครับกาเบรียลมาปรากฏตัวและพูดอะไรกับนางมารีข้อ28 29ทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจทำไมมารีถึงตกใจเพราะว่ามารีเป็นหญิงธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพูดง่ายๆนะครับก็บอกว่ามารีเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งถ้าตกใจมากที่ทูตสวรรค์เลือกที่จะมาหาเธอในเวลานั้นเนี่ยถ้าทูตสวรรค์มาหาใครนะแสดงว่าต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมารีนั้นตกใจมากและทูตสวรรค์บอกว่าในข้อที่31นี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูในสมัยนั้นนะครับในธรรมเนียมของยิวผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่การมั่นในขณะที่อายุยังน้อยมากอาจจะอายุน้อยมากถึงขนาดอายุ12ปีมีใครที่นี่มีลูกอายุ12มั้ยฮะไม่มีมีใครที่นี่เคยอายุ12มั้ยครับ เคยใช่มั้ยเราลองนึกดูสมัยตอนเราอายุ12ทำอะไรอยู่ตอนนั้นฮะยังวิ่งเล่นอยู่เลยนะครับอายุ12ยังวิ่งเล่นอยู่เลยมารีเนี่ยมั่นเรียบร้อยแล้วนะมั่นอยู่กับชายที่ชื่อโยเซฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุยังน้อยมากแล้วมั่นแล้วนะครับข้อ32 33บุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจคนยิวในเวลานั้นรู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีรู้พระคัมภีร์เดิมเป็นอย่างดีนะครับพวกเขาเชื่อในพระมาซีฮาผู้ที่รับการเจิมที่พระเจ้าจะประทานมาเพื่อปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลเพื่อประทานความรอดนะครับและพวกเขาต่างก็รอคอยพระมาซีฮาพี่น้องลองจินตนาการดูสิครับว่าบรรพบุรุษคนยิวเนี่ยรอแล้วรอเล่าเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับผู้เผยพระชนะมาพูดถึงเขาก็รอพระมาซีฮาว่าเมื่อไหร่จะมานะครับจนมาถึง
ยุคสมัยของพระเยซูที่อิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมนะครับเขาก็คาดหวังว่าพระมาซีฮาจะมาปลดปล่อยประเทศชาติเขาปลดแอกจากการเป็นทาสของโรมก็รอคอยนะครับแล้ววันหนึ่งทูตสวรรค์ก็มาเสด็จมายังหญิงสาวคนนี้และบอกว่าเธอนี่แหละจะตั้งครรภ์และบุตรของเธอนี่แหละก็คือพระมาซีฮาแน่นอนหญิงคนนี้ตกใจอย่างมากมายประการแรกเลยเหตุผลที่เขาตกใจนะครับเป็นหญิงพรหมจรรย์ไม่เคยหลับนอนกับชายคนใดอยู่ๆจะมาตั้งครรภ์ได้ยังไงเพราะว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกับชายคนใดนะครับเหตุผลที่สองที่ต้องทำให้มารีตกใจเป็นอย่างมากก็คือเธอได้มั่นหมายไว้กับชายคนหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นหากคู่มั่นของเธอทราบว่าอยู่ๆเธอตั้งครรภ์และถามว่าอยู่ๆเธอจะไปบอกคู่มั่นว่าเนี่ยนะทูตสวรรค์มาปรากฏตัวนะแล้วฉันก็ตั้งครรภ์ลองนึกดูสิครับว่าแล้วผู้ชายจะฟังเหรอมันฟังดูไม่ขึ้นเลยใช่ไหมและในเวลานั้นเองการล่วงประเวณีนะในยุคนั้นคนอาจมีโทษถึงตายนะและการประหารชีวิตนั้นก็คือถูกหินขว้างนะครับเป็นการตายอย่างทารุณมากเหตุผลที่สามที่ทำให้มารีตกใจมากก็คือทารกในครรภ์ของเธอคือพระมาซีฮาในแง่หนึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษแต่อีกแง่หนึ่งนั้นก็คือความรับผิดชอบอันสูงส่งนั่นเป็นงานที่ใหญ่มากและจำไว้ให้ดีนะครับมาเรียงเป็นแค่เด็กวัยรุ่นเท่านั้นเองเป็นแค่เด็กวัยรุ่นเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่ามารีตอบสนองยังไงครับเมื่อเขาได้ยินฟังข่าวนี้เขาเชื่อฟังเธอนั้นเชื่อฟังเธอมีความเติบโตเกินอายุของเธอจริงๆนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าโปรดปรานนางมารีเพราะเธอเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเธอยอมแม้กระทั่งเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งหากมีเพียงสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสามารถเรียกร้องจากเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าได้ถ้ามีแค่อย่างหนึ่งที่ให้พระเจ้าเลือกในชีวิตของเราสิ่งหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าจะเลือกคือการเชื่อฟังหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าจะเลือกคือการเชื่อฟังนั่นเป็นเพราะถ้าไม่มีการเชื่อฟังแล้วพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าของเราอีกต่อไปการไม่เชื่อฟังคือการปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราเพราะว่าคำว่าพระเจ้านั้นมีนัยยะว่าพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นเจ้าของเราพระแปลว่าผู้ที่ประเสริฐเจ้าคือแปลว่านายพระองค์คือนายที่ประเสริฐของเราในโลกนี้นั้นอาจจะมีนายที่สั่งเราแต่อาจจะไม่ได้เป็นนายที่ดีที่ประเสริฐหรืออาจจะมีคนที่ประเสริฐแต่เราไม่ยอมให้เขาเป็นนายของเราแต่พระเจ้าเป็นเจ้านายของเราพระองค์ควรจะเป็นเจ้านายของเราที่เรายอมรับพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้ารักเรามากรักเราจนไม่ได้มาล่ามโซ่เราแล้วก็จับให้เราเป็นทาสแม้ในฐานะตัวเรานั้นเราควรจะเป็นทาสของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงโปรดรักเราแต่แม้กระนั้นก็ตามเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้ารักเรามากแต่เรานั้นก็เป็นทาสของพระองค์นะครับเพราะพระองค์นั้นเป็นจอมเจ้านายพี่น้องที่รักยิ่งการเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรและตรงกันข้ามการไม่เชื่อฟังก็นำมาซึ่งการสาปแช่งทุกวันนี้นั้นเราเผชิญความทุกข์อย่างมากใช่ไหมครับใน2ปีที่ผ่านมาโรคร้ายเข้ามาพอโรคร้ายเข้ามาก็รุมเร้าเศรษฐกิจก็มีปัญหาการเรียนของเด็กก็มีปัญหาเพราะไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ก็อยู่กับบ้านก็เรียนเองนะครับมีปัญหาหลายสิ่งในเวลาเพียงสั้นๆทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคนที่เป็นโรคก็มีปัญหานะครับคนรักของเราพ่อแม่ของเราหรือคนอื่นที่เราได้ยินว่าเขาเป็นโรคก็เราก็เป็นห่วงเขาเขามีปัญหาเราก็มีปัญหาตามไปด้วยพี่น้องในปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นจากคนคนเดียวเท่านั้นก็คืออาดัมบรรพบุรุษของเราและสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นที่นำมาซึ่งปัญหามากมายยังไม่นับปัญหาโรคร้อนยังไม่นับปัญหาสภาวะมลภาวะต่างๆเพราะอาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะอาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้านำมาซึ่งปัญหาอย่างมากมายตรงกันข้ามพระเยซูผู้เดียวที่เชื่อฟังพระบิดาพระองค์สามารถเป็นต้นกำเนิดแห่งความรอดพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เราเชื่อฟัง
แต่น่าเสียดายคำว่าเชื่อฟังในทุกวันนี้กลายเป็นคำที่ฟังแล้วดูเหมือนแง่ลบกลายเป็นคำที่ฟังแล้วดูเหมือนว่าใครจะมาบังคับขู่เข็นชีวิตของเราเราอยากเป็นเจ้าของชีวิตของเราเพราะว่าศัตรูของเราคือมารนั้นพยายามที่จะมาทำร้ายงานของพระเจ้าไงและอีกและสิ่งหนึ่งที่ศัตรูของเราทำก็คือทำให้คำว่าเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นคำที่ดูแง่ลบมากพี่น้องคำว่าเชื่อฟังไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความคิดคำว่าเชื่อฟังไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถมีความเห็นคำว่าเชื่อฟังไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถวางแผนแล้วเราก็รอคอยคำสั่งที่จะเชื่อฟังไม่ใช่พระเจ้ายังให้เสรีภาพกับเราในการคิดในการวางแผนและเราควรจะทำด้วยซ้ำไปแต่คำว่าเชื่อฟังหมายความว่าในบรรทัดสุดท้ายถ้าพระเจ้ามาเรียกร้องเราบอกว่าแผนของเจ้าที่วางก็เป็นแบบนี้แต่เราอยากจะได้แบบนี้เจ้ายินยอมหรือไม่วันในบรรทัดสุดท้ายของเราพี่น้องเรายอมเปลี่ยนแผนของเราหรือเปล่าแน่นอนคำว่าเชื่อฟังนั้นมันหมายความว่าบางครั้งเราจะต้องเสียสละเหมือนอย่างนางมารีที่ต้องเสียสละนะครับเขาต้องเสี่ยงชีวิตนะที่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาได้กลายเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานการเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องเสียสละแน่นอนเราต้องจ่ายราคาแน่นอนพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมออกจากประเทศของตนและพระเจ้าก็บอกว่าจะวันหนึ่งพระเจ้าบอกจะให้เขาเป็นบิดาแห่งประชาชาติมากมายอับราฮัมต้องเสียสละอับราฮัมเป็นคนรวยมากนะครับในสมัยนั้นมีข้าทาสบริวารมากมายมีสัตว์มากมายเต็มไปหมดนั่นก็คือสินทรัพย์ที่เขามีในยุคนั้นเนี่ยก็คือบรรดาสัตว์ต่างๆมีอูฐมีสิ่งต่างๆแต่เขาต้องละทิ้งความสะดวกสบายมาเพื่อที่จะมาเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเชื่อฟังพระเจ้านะตอนที่เราไม่มีอะไรมันดูเหมือนง่ายที่เราจะเชื่อฟังเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียไงแต่วันนี้พระเจ้าอวยพรให้เรามีมากมายแล้ววันนี้เรายังยอมเสียสละหรือเปล่าเรายังยอมเสียสละถ้าพระเจ้าทรงโปรดเรียกเราหรือไม่พี่น้องผมอยากจะท้าทายชีวิตของเรานะว่าเกิดมาชีวิตเดียวให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าหมายว่าคุ้มค่าเพื่ออาณาจักรพระเจ้าเราเกิดครั้งเดียวเราตายครั้งเดียวบำเหน็จเราจะรับครั้งเดียวแล้วเราก็จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าชื่นชมในบำเหน็จที่พระเจ้าให้ครั้งเดียวพระเจ้าให้ความสุขเราในโลกให้ความสนุกก็ขอบคุณพระเจ้าแต่นั่นเป็นสิ่งรองนะครับสิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้เชื่อฟังและทำตามแผนการของพระเจ้าผมได้เห็นป้ายเมื่อเช้ามาวันนี้ผมมาเป็นครั้งแรกก็เลยสำเดินสำรวจป้ายที่พอขึ้นบันไดมาปุ๊บก็จะมีชื่อคริสตจักรใช่ไหมครับแล้วก็มีข้างๆว่าคริสตจักรของเราจะสนับสนุนให้คนค้นพบการเชื่อฟังไม่ใช่การทรงเรียกของพระเจ้านะครับผมชื่นชมนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเป็นหวังว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวหนังสือที่จารึกบนกำแพงเท่านั้นนะฮะแต่เราทั้งหลายนั้นอยากที่จะค้นพบว่าอะไรคือการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงโปรดบอกให้เราทำหลายคนอาจจะประหลาดใจและถามผมว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์กลับมาประเทศไทยนะครับอาจารย์คิดถึงอาหารเหรอนะคิดถึงอาหารเนี่ยคิดถึงอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะกลับมาคิดถึงเพื่อนเหรอเพื่อนๆเนี่ยคิดถึงอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับเหตุผลหลักคือพระเจ้าเรียกให้กลับมาพระเจ้าเรียกชัดมากเลยนะซึ่งผมไม่มีเวลาจะเล่าให้ท่านฟังในสั้นๆในวันนี้พระเจ้าเรียกให้กลับมาอย่างชัดเจนแน่นอนหลายสิ่งที่ต้องสละนะครับความสะดวกสบายที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับพระพรที่พระเจ้าให้ผมเป็นคนของที่นั่นถือพาสปอร์ตที่นั่นเป็นเวลาหลายปีแล้วจะอยู่ต่อก็อยู่ได้อยู่จนตายแล้วก็รับเงินที่รัฐบาลจะให้ก็สบายอยู่ที่นั่นนะครับอากาศก็ดีรถก็ไม่ติดนะกลับมาหลายสิ่งดีๆที่เราเคยมีเราต้องสละแต่สำหรับผมไม่ได้ถือว่านั่นคือการเรื่องใหญ่ที่เราต้องสละสิ่งที่ผมมองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าเรียกเราให้กลับมาเราอยากจะกลับมาทุ่มเทและใช้ชีวิตช่วงท้ายพี่น้องผมไม่ได้วางแผนว่าจะตายเร็วๆนี้นะฮะอย่าเข้าใจผิดคำว่าช่วงท้ายผมหมายความว่าผมก็มาถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอายุเราไม่ได้น้อยลงอายุลงมากขึ้นกำลังวังชาเราจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายที่เรากำลังมีกำลังวังชาถามตัวเองว่าเราอยากจะทุ่มใน100 เมตรสุดท้ายที่จะให้กับพระเจ้าเรื่องอะไร
แล้วพระเจ้าก็มาพูดบอกให้กลับมาแล้วก็มาทำงานในด้านอภิบาลก็ยังทำอยู่แต่ในด้านบริหารก็มาช่วยสมาคมคริสต์ธรรมที่พระเจ้าพูดชัดมากอย่างน่าอัศจรรย์นี่ก็คือความตั้งใจว่าทำไมถึงกลับมาประเทศไทยเพราะอยากเชื่อฟังพระเจ้านะพี่น้องผมอยากท้าทายท่านหลายคนที่นี่ไม่อยากจะบอกว่าท่านคือไม้ใกล้ฝั่งนะฮะมันไม่ได้ใกล้ฝั่งนะเราใกล้สวรรค์มากขึ้นแต่เราไม่ได้ใกล้ฝั่งถามพระเจ้าว่าถ้าเราเหลือ20ปีสุดท้าย30ปีสุดท้ายที่เราจะให้เวลากับพระเจ้าอย่างเต็มที่นั่นคืออะไรนะครับงานใหญ่สุดท้ายที่เราจะให้อยากให้ทำให้กับพระเจ้าคืออะไรและถ้าพระเจ้าเรียกเราพี่น้องกระโดดลงไปเลยครับมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนอันที่สองไว้วางใจพระเจ้าอย่างไม่สงสัยไว้วางใจพระเจ้าอย่างไม่สงสัยข้อ34ถึง36มารีจะพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมมีสตรีหลายคนที่ตั้งครรภ์อย่างอัศจรรย์อัศจรรย์แปลว่าเธอเป็นหมันและพระเจ้าก็เปิดครรภ์ของเธอเราเห็นนางซาร่าก็ดีเราเห็นนางฮันนาก็ดีหลายคนที่เขาเป็นหมันแล้ววันดีคืนดีเขาก็ตั้งครรภ์แต่เขาก็ยังตั้งครรภ์โดยการเขามีสามีก็คือยังวิธีธรรมชาตินี่แหละเพียงแต่พระเจ้าเปิดครรภ์แต่ในกรณีของมารีนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือยังไม่ได้อยู่กับชายใดเลยนี่คือการอัศจรรย์ที่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะอยู่ๆก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายใดแล้วอยู่ๆก็ตั้งครรภ์ขึ้นมามันน่าตกใจมากนะคือเราคิดว่ากรณีซาร่าก็ยากแล้วกรณีฮันนาก็ยากแล้วกรณีมารีนี่ยิ่งยากใหญ่เลยไม่อยู่กับชายคนใดแล้วตั้งครรภ์ขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยความไว้วางใจพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่มารีนั้นเชื่อฟังพระเจ้าแต่เธอยังไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดใจข้อ37เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้นะนางก็สงสัยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงข้าพเจ้ามั่นแล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะไม่ได้นอนในห้องเดียวกันกับคู่มั่นยังไม่ได้แต่งงานมันจะเป็นไปได้อย่างไรทูตสวรรค์บอกพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทำไม่ได้นั้นบอกโอเคถ้าพูดอย่างนั้นก็เอาก็เชื่อพระเจ้าว่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้านางมารีนะครับสามารถมีเครื่องตรวจครรภ์ได้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกใช้ยังไงแต่ไอ้ ATK เนี่ยคนบอกว่าอาจารย์มันคล้ายๆกันเลยนะ ATK เนี่ยมันคล้ายๆเครื่องตรวจครรภ์เลยนะมันก็ขึ้นมาเป็นเส้นเหมือนกันลองนึกดูว่าถ้านางมารีตรวจครรภ์แบบนี้ได้บอกโหมันขึ้นมาเป็นเส้นเหมือนกันเนี่ยมันก็จะตกใจหน้าดูเลยนะแต่มันก็เกิดขึ้นพี่น้องที่รักจริงถ้าเราอยากเป็นคนโปรดปรานของพระองค์เราต้องไว้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราพี่น้องตอนที่พระเจ้าบอกผมนะครับว่าพระเจ้าจะให้กลับมาเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยไฟเขียวที่พระเจ้ามาบอกชัดๆเลยก็คือผ่านคำเผยพระวจนะที่ตอนที่ผมได้รับเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังคำเผยพระวจนะก็ยังงงๆอยู่คำเผยพระวจนะมีผู้เผยพระวจนะที่ไม่รู้จักผมเลยนะมาวางมือแล้วบอกว่าก่อนที่เครื่องเขาจะลงเนี่ยแตะกรุงเทพเนี่ยนะครับเขาเห็นผมยืนอยู่ข้างๆมาร์ตินลูเทอร์ผมไปยืนทำไมข้างๆมาร์ตินลูเทอร์แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผมเนี่ยยืนอยู่ข้างๆแท่นพิมพ์ของลูเทอร์ผมไปยืนอยู่ข้างๆแท่นพิมพ์ลูเทอร์ทำไมแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผมเขียนหนังสือนะจะเขียนเนี่ยจะเห็นผมเขียน10เล่มผมก็ผมก็รับใช้พระเจ้าในการไปเยี่ยมเยียนไปตั้งคริสตจักรนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาทำอะไรเกี่ยวกับแท่นพิมพ์นะแล้วก็มีสิ่งอื่นในคำเผยชนะอีกที่เป็นการยืนยันว่าจะกลับมาเมืองไทยนะเขาบอกว่าจะกลับแล้วนะผมก็นึกโหแล้วเราจะกลับมาเราจะมาทำอะไรเนี่ยเราจะมารับใช้พระเจ้าก็แน่นอนก็รับใช้พระเจ้ามาช่วยคริสตจักรต่างๆแต่แน่นอนเราก็ต้องกินต้องอยู่เราคิดเราจะมาเอารายได้ที่ไหนเราจะมาทำงานอะไรนะในเชิงงานใช่ไหมอยู่วันดีคืนดีนะครับผู้รับใช้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าอาจารย์ส่งซีวีเข้ามาหน่อยผมมาส่งทำไม CV นะบอกว่าสมาคมพระคริสต์ธรรมเนี่ย
กำลังมองหาเลขาธิการคนใหม่อยู่เพราะท่านเดิมกำลังจะเกษียณโหพอผมได้ยินตรงนั้นแหละผมบอกโอ้สมาคมพระคริสต์ธรรมนะเขาทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมนึกมาแล้วก็เดานะก็คือสงสัยเขาพิมพ์พระคัมภีร์แน่เลยแล้วเขาก็ขายพระคัมภีร์นะผมก็นึกโยงไปถึงคำเผยพระวจนะที่บอกว่าเห็นผมยืนอยู่ข้างๆแท่นพิมพ์ผมบอกโอ้โหพระเจ้านี่บอกเราล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งข่าวอันนี้ที่บอกมาถึงเนี่ยแล้วผมก็ส่งซีวีไปและเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจมากเลยว่าก็สัมภาษณ์งานนะคนที่สัมภาษณ์เนี่ยคือผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตัวจริงเคยเจอผ่านแค่รายการ Share the Love Forward เนี่ยนะแล้วพระเจ้าก็เตรียมล่วงหน้าผ่านรายการนี้ที่ทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับท่านต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็ได้งานนะครับซึ่งผมไม่ได้มองว่าเป็นงานที่เรามาหาตังค์แน่นอนอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นผลพลอยได้ที่ทำใหเราก็ต้องไม่ต้องไปคิดมากเรื่องว่าเราจะมาทำงานอะไรนะครับจะมีรายได้อย่างไรแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือการได้มาปฏิบัติพระเจ้าในงานที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกให้ทำนะครับนี่คือความไว้วางใจพระเจ้าที่ว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราและเรามั่นใจว่าพระเจ้าเรียกเราและใจเราเชื่อฟังไปก่อนนะแม้เราไม่รู้ว่าแล้วหนทางข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดทางเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดทางให้กับเราเรื่องสำคัญที่สุดคือเรารู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรและถ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วดูเหมือนว่าองค์ประกอบเรายังเห็นไม่ชัดเราเชื่อไว้วางใจพระเจ้าหรือเปล่าว่าเรากล้าที่เราจะก้าวลงไปอย่างน้อยก้าวแรกฮีบรูบทที่11ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระใจพระเจ้าเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจก็คือความเชื่อของเราสามารถที่จะเติบโตได้และพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อมากขึ้นมีใครที่นี่อยากเติบโตขึ้นในความเชื่อไหมฮะใช่ไหมเอเมนเราทุกคนอยากเติบโตขึ้นในความเชื่อเรารู้หรือเปล่าว่าวิธีโตขึ้นในความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงแค่นั่งอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าแค่นั่งอธิษฐานหรือเปล่าวิธีที่เติบโตความเชื่อดีที่สุดนะครับคือพาเรามาถึงขอบทะเลแดงแล้วก็มาถึงทางตันแล้วไม่มีทางออกนั่นแหละจะโตขึ้นในความเชื่อเราอยากโตในความเชื่อนะเราจะโตในความเชื่อภายใต้แรงกดดันภายใต้ปัญหานั่นแหละจะโตในความเชื่อเพราะทำไมเพราะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะอดอาหารในอธิษฐานเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเปิดประตูให้เราออกมีใครที่นี่บ้างอดอาหารในอธิษฐานตอนที่เงินเดือนเราเพิ่ม2ขั้นครับโหเราอดอาหารขอพระเจ้าช่วยเหลือเราใหญ่เลยเพราะว่าเงินเดือนเราเพิ่ม2ขั้นไม่รู้จะใช้เงินเดือนยังไงมีใครที่นี่ที่อดอาหารอธิษฐานตอนที่เราไปตรวจร่างกายแล้วหมอบอกว่าค่าทุกอย่างนะดีเกินปกติโอ้เราอดอาหารใหญ่เลยไม่มีหรอกครับเราอดอาหารอธิษฐานตอนที่หมอบอกว่าโอ้ยดูเหมือนค่ามะเร็งเนี่ยมันขึ้นนะเดี๋ยวขอมาตรวจอีกทีนั่นเราอดอาหารเลยเราอดอาหารตอนที่เจ้านายมาบอกว่าเดือนหน้ามีสิทธิ์10% ของเจ้าหน้าที่จะต้องออกแล้วเราโหเราอยู่ใน 10% นั้นไหมเนี่ยใช่ไหมเราอดอาหารตอนที่มีปัญหาและตอนนั้นเราเป็นตอนที่เราเติบโตในความเชื่อเป็นอย่างมากหลายคนที่นี่บอกอยากเติบโตในความเชื่ออธิษฐานขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์เติบโตในความเชื่ออธิษฐานเสร็จปัญหามาเลยครับเราบอกเอ๊พระเจ้าเราไม่ได้อธิษฐานให้เจอปัญหานะให้ท่านบอกให้เราเติบโตพระเจ้าบอกก็นี่ไงเป็นหนทางที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเปโตรโตขึ้นในความเชื่อตอนที่พระเยซูบอกก้าวเท้าออกมาเดินบนทะเลเนี่ยตอนที่พายุมาตอนที่คลื่นมาคลื่นลมมานั่นแหละคือตอนที่เขาเติบโตในความเชื่ออิสราเอลเติบโตในความเชื่อตอนที่มาอยู่ริมทะเลแดงแล้วกองทัพอียิปต์ไล่ตามมาไอ้ตอนที่มายืนฝั่งทะเลแดงยังไม่โตนะเติบโตในความเชื่อตอนที่ศัตรูไล่มาแล้วบอกไม่มีทางออกแล้วถ้าไปข้างหลังก็ถูกฆ่าไปข้างหน้าก็จม
จมน้ำนั้นเหลืออยู่ทางเดียวแล้วยกไม้เท้าแล้วบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดทะเลแดงออกพี่น้องทะเลแดงจะไม่แหวกออกถ้าท่านไม่มาท่านไม่มาถึงฝั่งทะเลแดงก่อนทะเลแดงจะไม่แหวกออกถ้าท่านไม่เดินมาถึงฝั่งทะเลแดงถ้าพระเจ้าพาท่านมาถึงฝั่งทะเลแดงนะจงขอบคุณพระเจ้าและบอกว่านั่นแหละถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติบโตขึ้นในความเชื่อพี่น้องการกระทำใดๆที่ดูเหมือนเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยตรงกันข้ามที่ท่านคิดว่าปลอดภัยที่สุดไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกับท่านนั่นคือที่อันตรายที่สุดโครงการใดที่ดูเหมือนเสี่ยงแต่ถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยถ้าขออย่างเดียวท่านมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมอยู่ด้วยกับท่านตั้งแต่ตอนนี้ท่านระดมคิดว่าโอ้จะถวายนะครับเพื่ออาคารนี้ตั้งแต่อยู่ที่เดิมผมก็ไปเทศนามันก็ท่านเรียกว่า Faith Project ใช่ไหมคือโครงการความเชื่อมันก็เชื่อจริงๆอะว่าเงินมันจะมาจากไหนใช่ไหมแล้วเราก็ผ่านช่วงโควิดมา2ปีมันจะมาจากไหนดูเหมือนเสี่ยงนะถ้าเราเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วเงินมาไม่ถึงอะแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าผู้นำที่นี่ทุกคนเชื่อว่าพระเจ้านำเราแม้ในสายตามนุษย์ดูเหมือนเสี่ยงแต่ในสายพระเนตรพระเจ้าในสายตาฝ่ายวิญญาณขอให้มั่นใจว่าพระเจ้านำเราท่านมั่นใจเลยว่าโครงการนั้นจะลุล่วงไปด้วยดีและสุดท้ายเราก็เห็นคริสตจักรอาคารที่สวยสดงดงามนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเจ้าอยู่กับเราถ้าเราเชื่อฟังพระองค์และเราไว้วางใจพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องและประการที่3ประการสุดท้ายคนที่ได้รับการโปรดปรานที่มาจากพระเจ้านะเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาไว้วางใจพระเจ้าและเขารับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามอบถวายทุกสิ่งคือไม่ฉุดรั้งเลยอะเรื่องที่พระเจ้ามาเรียกง่ายๆก็ให้พอเรื่องยากๆก็ให้ก็เสียสละข้อ38มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพระเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าทาสในความหมายเดิมในภาษาอังกฤษคือทาสจริงๆนะไม่ใช่แม่บ้านไม่ใช่คนใช้แต่ว่าทาสในสมัยนั้นเนี่ยถูกนับเท่าเทียมกับสิ่งของเลยนะครับคือสิทธิ์ทุกอย่างในชีวิตเขาอยู่กับเจ้านายเจ้านายชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บอกซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะครับนั่นคือความหมายของทาสนะครับพี่น้องที่รักยิ่งเรายอมให้พระเจ้าเป็นนายของเราและเราเป็นทาสของพระองค์หรือไม่ถ้าเราเป็นทาสพระองค์นั้นแปลว่าสิทธิ์ทุกอย่างสิทธิ์เหนือบ้านของเราเหนือรถของเรานะครับทุกอย่างเรายินดีสละให้กับพระองค์ทั้งสิ้นไม่มันไม่ใช่ของเราถ้าพระเจ้าให้เราก็ลูบๆมันนะครับว่าพระเจ้าให้เรายืมใช้พี่น้องเราทั้งหลายที่นี่นะครับเราเป็นแค่ผู้อารักขาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีจริงๆเจ้าของจริงๆคือพระเจ้านะครับวันนี้กลับบ้านเรานะครับก็ไปลูบกําแพงบ้านแล้วบอกไม่ใช่ของเราบ้านนี้เป็นของพระเจ้านะครับเดี๋ยวจะก่อนจะขับรถกลับบ้านนะครับไปถึงรถก็ลูบรถบอกว่านี่เป็นของพระเจ้าให้เรายืมใช้ไม่ใช่ของเราถ้าพระเจ้าให้เรายืมใช้แล้ววันนึงพระเจ้าจะเรียกคืนไปไม่เป็นไรให้พระเจ้าคืนไปนะนั่นคือการที่เราปฏิบัติรับใช้คือมอบทุกอย่างให้สิทธิ์คืนพระเจ้าทั้งหมดปัญหาหลายคนเนี่ยคือพระเจ้าให้ยืมใช้นานจนลืมและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของวันนี้เราต้องให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของเราลูกา16ข้อ13ลูกา16ข้อ13ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งเรื่องของเรื่องคือบางครั้งเนี่ยเราถูกแบ่งใจเราถูกแบ่งใจเพราะว่าเราไม่คิดอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขาเท่านั้นพี่น้องบางครั้งเรามีความคิดว่าแ
ที่ผ่านมาเราก็ให้พระเจ้าไปเยอะแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าที่ผ่านมาเราให้พระเจ้าเยอะหรือน้อยเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราให้พระองค์ทั้งหมดน่ะไม่ใช่ว่าเราให้พระเจ้าเยอะแล้วนะเราก็เลยต่อรองพระเจ้าว่าแต่ที่เหลือเราขอหน่อยได้ไหมก็ได้พระเจ้าค่อยให้เรายืมใช้นะในเวลาที่พระเจ้ายังไม่เรียกร้องแต่ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเอาให้เราคืนมานะเพราะว่าเราจะให้เจ้าจะส่งเจ้าไปประเทศนู้นส่งเจ้าไปเมืองนี้ให้เจ้าไปรับผิดชอบในงานนั้นให้เจ้ารับผิดชอบในงานนี้พี่น้องเราวันนั้นเรายอมให้พระเจ้าหรือไม่ทุกสิ่งที่เรามีการงานอาชีพของเราความสะดวกสบายของเราเราต้องยินดีมอบถวายคืนให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักจริงถ้าพระเจ้าวันนี้บอกให้เรารับใช้พระองค์มากขึ้นให้เราเปลี่ยนบทบาทเรายอมหรือไม่เรายอมหรือไม่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่เก่งที่สุดเสมอไปผมไม่ได้หมายว่าพระเจ้าใช้คนเก่งไม่ได้พระเจ้าใช้ได้แต่ถ้าเราดูพระคัมภีร์นะครับคนจำนวนมากที่พระเจ้าใช้คือคนที่เขาคิดว่าเขาไม่พร้อมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนมีปัญหานะหลายอย่างมีปัญหาในอารมณ์ความรู้สึกนะครับขาดความมั่นใจในตัวเองโมเสสก็ต่อรองพระเจ้าแล้วต่อรองอีกบอกว่าพูดไม่เก่งพระเจ้าอย่าใช้คนอื่นเถอะนะครับเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูนะเอลียาก็อธิษฐานบอกให้ตายเถอะนะโมเสสก็อธิษฐานเช่นกันบอกพระเจ้ามาประหารชีวิตข้าพระองค์เลยพี่น้องรู้สึกมันเป็นเหมือนแฟชั่นของคนในพระคัมภีร์นะคนที่พระเจ้าอยากใช้มากคือคนที่อธิษฐานขอให้พระเจ้ารับชีวิตเขาไปหลายคนเป็นแบบนั้นนะแต่คนพวกนี้เนี่ยคือคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ไงปัญหาหลายครั้งคือคนที่คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยเขาขีดเส้นพระเจ้าใช้ได้ตรงนี้ข้าพระองค์จะคือเขามีแผนของเขาไงแล้วถ้าพระเจ้าเรียกใช้ในสิ่งที่ตรงกับแผนของเขาทำแต่ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะมาเรียกใช้เขาในสิ่งที่นอกแผนชีวิตของเขาปัดทิ้งละอย่างนี้พระเจ้าใช้ไม่ได้พระเจ้าจึงหลายครั้งเรียกคนที่ดูเหมือนเขาไม่พร้อมดูเหมือนเขาไม่มีอะไรมากแต่เขามีแค่อย่างเดียวคือเขาเชื่อฟังพระองค์โมเสสเชื่อฟังพระเจ้าแม้ไม่เข้าใจแม้ไม่มั่นใจอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเอลียาเชื่อฟังพระเจ้าเปโตรเชื่อฟังพระเจ้าแม้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็เชื่อฟังพระบิดาวันนี้พระเจ้าเรียกคนที่ยินดีเชื่อฟังพระองค์ยอห์น12ข้อ26ยอห์น12ข้อ26ถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาแล้วเราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปฏิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นถ้าเราเชื่อฟังพระองค์เราไว้วางใจพระองค์เรารับใช้พระองค์อย่างสุดใจพระเจ้าจะให้เกียรติเราอย่างแน่นอนพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราขึ้นเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้ารักเราทุกคนเท่าเทียมกันและเราทุกคนพระเจ้าก็จะให้พระพรอย่างมากมายที่เราสมควรจะได้รับแต่ในบรรดาทุกคนที่พระเจ้ารักเท่ากันจะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยากเป็นคนโปรดของพระเจ้าไหมฮะอยากใช่ไหมคนโปรดของพระเจ้าคือคนที่เชื่อฟังพระองค์คือคนที่ไว้วางใจพระองค์คือคนที่ยินดีรับใช้พระองค์อย่างสุดใจถ้าท่านตั้งใจที่จะทำสามสิ่งนี้ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเพราะวันนี้ท่านจะได้ชื่อว่าท่านเป็นคนโปรดของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับฮาเลลูยาพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระเจ้ารัก
ข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าทรงยุติธรรมและวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งใจที่อยากจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะเป็นคนโปรดเป็นลูกคนโปรดของพระองค์ขอพระเจ้ามาแตะต้องหัวใจขอพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้วันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังอย่างสุดใจให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไว้วางใจพระองค์อย่างสุดใจที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะรับใช้พระองค์โดยไม่มีสิ่งใดฉุดรั้งข้าพระองค์ทั้งหลายเลยพระเจ้าและข้าพระองค์เชื่อว่าความโปรดปรานจะเป็นของข้าพระองค์พระเจ้าจะยกชูคนของพระองค์พระเจ้าจะให้คนของพระองค์ได้รับพระเกียรติมากสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เอเมนสรรเสริญพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราในที่ประชุมแห่งนี้กี่คนที่นี่ครับที่เมื่อเราได้ฟังพระวจนะพระเจ้าวันนี้พระเจ้ามาแตะใจของเราและเราต้องการจะบอกพระเจ้าวันนี้เป็นคำอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเป็นคำสัญญากับพระเจ้าว่าพระเจ้าวันนี้พระเจ้ามาเรียกร้องให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์วันนี้ข้าพระองค์ก็บอกพระองค์ว่าพระเจ้ายังเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอที่จะมอบถวายชีวิตนี้ให้กับพระองค์ข้าพระองค์ไม่สูญเสียอะไรเลยไม่รู้สึกว่าต้องสละอะไรเพราะพระองค์เป็นจอมเจ้านายและวันนี้พระเจ้าเป็นเจ้านายองค์เดียวในชื่นครับพระองค์ท่านนั่นคือคำอธิษฐานของท่านชูมือขึ้นให้ผมเห็นได้ไหมครับท่านนั่นคือคำอธิษฐานของท่านอาเมนเอามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่ท่านบอกพระองค์ว่าพระเจ้าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าชื่นครับพระองค์ได้มอบถวายกับพระองค์แต่ในขณะเดียวกันชีวิตก็ยากลำบากเหลือเกินมีหลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาวันนี้พระวจนะพระเจ้ามาหนุนน้ำใจให้ครับพระองค์ทั้งหลายเชื่อวางใจพระเจ้าแม้หลายครั้งดูเหมือนอยู่ในอุโมงค์ดูเหมือนอยู่ในอุโมงค์แห่งความมืดยังมองไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์นั้นแต่วันนี้พระเจ้ามาหนุนน้ำใจครับพระองค์ให้ยืนหยัดให้ไว้วางใจพระเจ้าและพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอไว้วางใจพระองค์ข้าพระองค์จะรอคอยวันนั้นวันที่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรจะเดินต่อไปจนกว่าจะเห็นแสงสว่างนั้นวันนี้ข้าพระองค์ขอเชื่อและไว้วางใจพระองค์ชื่อเมืองท่านคือขึ้นให้ผมเห็นครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ามือลงได้ครับสรรเสริญพระเจ้ามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่อยากจะบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าในฐานะที่พระองค์เป็นจอมเจ้านายขอพระเจ้ามาพูดด้วยขอพระเจ้ามาพูดด้วยขอพระเจ้านำทางชีวิตถ้ายังมีบางสิ่งที่เป็นแผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีปรับแผนข้าพระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังพระองค์แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนแต่ถ้าพระเจ้าจะใช้ข้าพระองค์วันนี้ข้าพระองค์เป็นข้าทาสพระองค์ข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวิตจะรับใช้พระองค์อย่างไม่หยุดยั้งถ้านั่นเป็นคำสัญญาที่ท่านมีให้กับพระเจ้าชูมือท่านขึ้นครับที่ท่านบอกขอพระเจ้ามาพูดด้วยแผนการชีวิตนี้อาเมนเอามือลงได้ครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ